ขั้นตอนแรกนะครับเรามาหั่นมันเทศให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อนำเข้าไปแช่น้ำปูนใส่กันเลยครับมันเทศ550กรัมมันเทศแล้วก็ปอกเปลือกล้างน้ำความสะอาดที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้หั่นมันเทศให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็หั่นมันเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะแช่มันเทศของเราทั้งมันม่วงและมันส้มนะครับไว้ในน้ำปูนใสนะครับ30นาทีเพื่อเวลาเชื่อมแล้วเนื้อมันเขาจะไม่เละนะครับเพื่อนๆอีก30นาทีเจิญครับเราก็แช่มันเทศของเรานะครับครบ30นาทีนะครับเพื่อนๆตักเขาออกเสด็จน้ำปูนใสเลยนะครับแล้วก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาเชื่อมมันเทศกันเลยครับน้ำเปล่า500กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย150กรัมแล้วก็ตามด้วยมันเทศของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วเราก็จะเชื่อมมันเทศของเราด้วยไฟกลางนะครับเราก็เปิดไฟกลางนะครับเชื่อมจนน้ำเดือดและน้ำตาลทรายละลายเลยนะครับเพื่อนเมื่อน้ำเดือดและน้ำตาลทรายละลายนะครับขั้นตอนนี้ให้เราหรี่ไฟมาที่ไฟกลางค่อนอ่อนเลยนะครับแล้วก็ให้เราเชื่อมมันเทศของเรานะครับจนน้ำแห้งงวดเลยนะครับเพื่อนๆเราก็คอยนะครับเอาไม้พายนะครับพลิกนะครับเพื่อให้เขาเชื่อมได้ทั่วนะครับตอนนี้น้ำเขาก็เริ่มงวดลงมาบ้างแล้วครับแต่เราจะให้เขาแห้งงวดลงไปอีกนะครับถ้ามีฟองก็ให้ช้อนฟองออกด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เชื่อมมันจนน้ำเข้าแห้งงวดแล้วนะครับขั้นตอนนี้ให้เราบีบมะนาวลงไป1ซีกนะครับเพื่อที่ไม่ให้น้ำตาลเขาตกผนึกนะครับไม่ให้เป็นเกล็ดนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะเชื่อมมันเทศของเราต่อไปอีก 2-3 นาทีนะครับเราก็เชื่อมมันเทศของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนำเขาตักไปพักไว้นะครับแล้วไปทำขั้นตอนน้ำกะทิกันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับมาทำน้ำกะทิกินกับมันเชื่อมกันเลยครับกะทิ250กรัมน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาแป้งข้าวเจ้าครึ่งช้อนโต๊ะเราก็คนให้ส่วนประกอบละลายเลยนะครับแล้วก็เปิดแก๊สเคี่ยวน้ำกะทิของเราไฟอ่อนๆ นะครับเพื่อนๆเมื่อเราเคี่ยวกะทิจนเดือดนะครับปิดแก๊สแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูมันเทศเชื่อมกับน้ำกะทินะครับเพื่อนๆทานคู่กันเลยนะครับสีสันสวยงามน่ารับประทานมากเลยครับเพื่อนๆดูดิครับทั้งมันเทศสีส้มและก็มันเทศสีม่วงนะครับหอมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับเราก็ราดกะทิลงไปนะครับทานคู่กันนะครับเพื่อนๆเนื้อมันเชื่อมของเรานะครับก็มีความอร่อยนะครับอร่อยมากน้ำเชื่อมนะครับซึมลงสู่เนื้อมันเลยนะครับเพื่อนๆมันมีความนิ่มนะครับแต่ไม่เละจะเป็นสูตรเชื่อมไม่ให้เละนะครับมันเราจะคงสภาพสวยงามนะครับและมีความนุ่มนะครับทานคู่กับน้ำกะทิลงตัวมากเลยครับหวานตัดมันนะครับอร่อยลงตัวมากเลยครับเพื่อนๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆสามารถทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูขนมหวานยามว่างได้เลยนะครับเพื่อนๆหรือจะทำขายสร้างอาชีพให้กับตัวเองนะครับเป็นเมนูมันเทศเชื่อมกับน้ำกะทินะครับเพื่อนๆสามารถนำสูตรของโฆษณาไปทำขายทำทานกันได้เลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูมันเทศเชื่อมก่อนนะครับเพื่อนๆกับน้ำกะทิสูตรเข้มข้นเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้